สนับสนุนโดย True 5G หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดย Frost and Sullivan และ Enperfสวัสดีครับนี่คือรายการ TNN Startup เปิดโลก Startup เพื่อพลิกโฉมสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 9:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16กับผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนทำอะไรได้เยอะทีเดียวนะครับวันนี้รายการของเราจะไปคุยกับ Hiveground Startup ที่เขาใช้ประโยชน์จากโดรนสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างน่าสนใจวิธีคิดวิธีทำธุรกิจเขาเป็นยังไงไปติดตามกันครับโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับปัจจุบันสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงใช้งานทดแทนแรงงานมนุษย์อย่างเช่นโดรนภาคการเกษตรปัจจุบันนี้ทำให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกมากขึ้นปัจจุบันตลาดโดรนการเกษตรในไทยจะผลิตส่วนใหญ่จากประเทศจีนครองส่วนแบ่งถึง 95% ซึ่งธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากทำให้ผู้ประกอบการและบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆหันมาลุยตลาดโดรนสำหรับภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้นครับวันนี้รายการของเราไปคุยกับบริษัทHivegroundสตาร์ทอัพสัญชาติไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตโดรนเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะเพื่อที่จะต้องการยกระดับชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจุดเริ่มต้นและวิสัยทัศน์ของHivegroundเป็นอย่างไรเราไปคุยกับดร.มหิศรว่องภาติประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทHivegroundจำกัดกันครับวันที่เราตั้งบริษัทหุ่นยนต์เนี่ยเราเริ่มต้นจากแพชชั่นในการที่เราคิดว่าเราอยากจะทำหุ่นยนต์แต่เราไม่ได้มีว่าเอ๊ะเราจะทำหุ่นยนต์อะไรเพื่อเป้าหมายร่ำรวยยังไงแล้วไม่รู้จักคำว่าสตาร์ทอัพด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อตั้งบริษัทในเดือนกันยาปี2011เนี่ยมันก็ผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายอย่างในช่วงแรกๆเราทดสอบทำหุ่นยนต์ขึ้นมาหลากหลายเพื่อไปดูว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจอะไรเกิดขึ้นบ้างเราเรียนรู้หลายๆอย่างว่าหลายๆอย่างมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเวลาด้วยเงื่อนไขของเศรษฐกิจในตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอมันเป็นบริษัทมันมีเรื่องของการที่จะต้องสร้างรายได้ทำโปรเจกต์นู่นนั่นนี่นะครับทำให้เรามีโอกาสเลือกงานที่จะพาเราไปสู่ทิศทางของการทำหุ่นยนต์เรามีโอกาสทำโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงกับหุ่นยนต์นะครับแล้วในระหว่างทางเนี่ยก็เกิดการโอกาสได้ไปทำโปรเจกต์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับพวกอากาศยานไร้คนขับหรือ Unmanned เรามีโอกาสทำเครื่องบินอัตโนมัติให้ทางกองทัพอากาศนะครับเรามีโอกาสทำโดรนให้ปตท.ให้ SCG นะครับเรามีโอกาสทำเรือนะครับให้กองทัพเรือที่เป็นเรืออัตโนมัตินะครับตรงนั้นทำให้เราเนี่ยครับเข้าใจคอนเทกต์หรือวิธีการใช้งานหุ่นยนต์ในสภาพความเป็นจริงในเชิงธุรกิจมากขึ้นว่าจุดเริ่มต้นหรือความจำเป็นในการใช้งานหุ่นยนต์ในแต่ละส่วนเป็นอย่างไรนะครับโอกาสที่ตามมาอีกอันนึงก็คือเรามีโอกาสเข้าไปทำงานโปรเจกต์เรือดำน้ำอัตโนมัติให้ปตท.สผ.ร่วมกับม.เกษตรทำให้เราเนี่ยได้ย้ายออฟฟิศไปตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่นั่นเองนะครับเราก็มีโอกาสได้ไปเจอกับรุ่นพี่นะครับม.เกษตรแล้วก็ทำด้านเคมีเกษตรที่เขามองหาบริษัทที่จะช่วยเขาทำเรื่องโดรนเรามีโอกาสได้คุยกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเราก็เห็นว่าภาพความต้องการการใช้งานของพวกนี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นจริงจังมากขึ้นแล้วก็ตรงกับดิเรกชันของการทำโดรนที่เราทำอยู่และสำคัญคืออันนึงก็คือว่าการช่วยภาคเกษตรเนี่ยมันเป็นอันนึงที่มันน่าจะได้ทั้ง3อย่างในการทำธุรกิจอันหนึ่งก็คือสิ่งที่ทำเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจได้และใหญ่พออันที่สองคือสิ่งที่ทำอะครับมันตอบโจทย์แพชชั่นของทีมงานก็คือเรื่องของการทำพวกหุ่นยนต์พวกโดรนพวกโรบอทนะครับแล้วอันที่สามก็คือด้วยความสามารถด้วยสกิลต่างๆที่คนมีที่พวกเราทุกคนมีเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะเป็นที่หนึ่งในด้านนี้ต่อไปได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราทำให้เราเข้ามาสู่วงการด้านการเกษตรมากขึ้น
จากจุดเริ่มต้นด้วยความชอบในเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือว่าโรบอติกส์เป็นพิเศษก็เลยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนวิศวกรสมัยเรียนก่อตั้งเป็นบริษัทและสามารถออกแบบผลิตหุ่นยนต์ตามสั่งได้ภายในปี2011ซึ่งในเวลานั้นมีสินค้าหลากหลายรายการจนมาถึงจุดหนึ่งก็มองว่าโดรนเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นสำคัญเพราะว่าภาคการเกษตรมีแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานเกษตรกรเข้าสู่ภาวะสูงวัยการขยายตัวของเมืองทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของแรงงานค่าแรงเดี๋ยวนี้ก็แพงขึ้นครับจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีและหุ่นยนต์มาทดแทนแรงงานซึ่ง Hivecrowd ก็ถนัดเรื่องหุ่นยนต์อยู่แล้วก็เลยพัฒนาโดรนด้านการเกษตรแล้วก็ตัดสินใจรุกตลาดนี้อย่างเต็มตัวเพื่อที่จะให้เกษตรกรของไทยเกิดการเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันกับเขาบ้างครับจริงๆเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พื้นที่การเกษตรใหญ่มากประเทศเรามีประมาณ300ล้านไร่ง่ายๆนะครับ150ล้านไร่หรือครึ่งนึงเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่การเกษตรทีนี้สิ่งที่เป็นพอยต์หลักๆของการเกษตรในเมืองไทยเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างซึ่งถ้าเท้าความย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำแลนด์รีฟอร์มิ่งซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญแลนด์รีฟอร์มิ่งคืออะไรคือการแบ่งพื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้งานการเกษตรอย่างเหมาะสมให้มีขนาดพื้นที่ใหญ่พอและอยู่ในรูปทรงรูปร่างที่ดีพอตรงนั้นเนี่ยมันทำได้ไม่ดีในช่วงหลาย10ปีก่อนหน้านี้นะครับมันก็เลยนำไปสู่ลักษณะของพื้นที่การเกษตรในบ้านเราที่มีตั้งแต่แปลงเล็กมากๆจนถึงแปลงใหญ่มากๆหรือแปลงที่มีรูปร่างแปลกๆนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้โดยรวมแล้วการกิจกรรมทางการเกษตรในบ้านเราเนี่ยก็จะพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักนะครับพอพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลักเนี่ยกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยเราก็จะลงไปดูว่าตั้งแต่เตรียมดินเพาะปลูกดูแลเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็จะพบว่าในกิจกรรมหลากหลายเหล่านั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยพอผ่านมาจนถึงช่วงเวลานึงเนี่ยกลายเป็นว่าการทำการเกษตรในบ้านเราเนี่ยเป็นการใช้ลักษณะของเกษตรแบบจ้างผู้มาให้บริการในแต่ละกิจกรรมและกิจกรรมที่ใช้คำว่าได้รับผลกระทบจากความที่เมืองไทยเนี่ยเป็นแปลงขนาดเล็กเป็นรูปสร้างที่หลากหลายเนี่ยก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรและการให้ปุ๋ยให้ยาเพราะกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยนอกจากตัวงานทางด้านการเกษตรที่หนึ่งก็คือมีความสกปรกนะครับอันตรายและที่สำคัญก็คืออาจจะมีความเหนื่อยยากระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้อนเรื่องการเดินทางก็สำหรับการใช้งานโดรนการเกษตรนะครับถ้ามองในมุมของโดรนการเกษตรที่เห็นด้านหลังก็คืออย่างไทเกอร์โดรนเนี่ยคือในตัวเครื่องจักรเองหรือตัวโดรนเองเนี่ยครับสามารถทำงานด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่าคน 5-10 เท่าอยู่แล้วในเวลาที่เท่ากันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยให้คนไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตรายทำงานได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าณวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยแทบจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกเขาแล้วแหละว่ามาใช้โดรนกันเถอะวันนี้โดรนการเกษตรเนี่ยมีสภาพใกล้เคียงกับไลน์หรือว่ามือถือไปแล้วระดับหนึ่งแต่แน่นอนว่ายังอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ซื้อไปเพื่อให้บริการเกษตรกรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าจะทำยังไงให้ตัวโดรนเนี่ยสามารถที่จะใช้งานแล้วให้ผลจริงได้ผลดีตามที่เกษตรกรต้องการสิ่งที่ไฮกราวพยายามทำก็คือเราพยายามทำโดรนที่มีประสิทธิภาพและก็ซอฟต์แวร์ที่ดีเพื่อให้เวลามีคนเอาไปให้บริการให้เกษตรกรแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเขายอมรับแล้วแหละว่าการใช้งานโดรนเนี่ยดีแต่ปัญหาตอนนี้คือการเอาโดรนไปใช้อย่างไม่เข้าใจยังไม่ถูกต้องอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีแล้วทำให้คนที่เปิดใจมาแล้วอาจจะปิดใจหน้าที่ของเราตอนนี้คือทำผลิตภัณฑ์ที่ดีทำซอฟต์แวร์ที่ดีเพื่อให้คนเอาไปใช้แล้วเนี่ยได้ผลที่ดีนะครับแล้วตรงนั้นมันก็จะฟีดแบ็กกลับมาให้เราสามารถที่จะพัฒนาธุรกิจตรงนี้ต่อไปได้สำหรับ Tiger Drone มีคุณสมบัติที่โดดเด่นก็คือระบบ Smart Planning ระบบวางแผนเส้นทางการบินที่มีความแม่นยำสูงใช้งานง่ายด้วยเมนูภาษาไทยผ่านแอปพลิเคชัน Hivecrowd Mission Control สามารถแสดงค่าพื้นที่และวัดหน่วยต่างๆตามการใช้งานขนาดกระทัดรัดปลอดภัยสูงสามารถแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางด้วยระบบภาพและเสียงพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติที่สำคัญมีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายที่พัฒนาขึ้นเพื่อเกษตรกรไทยโดยเฉพาะเช่น
โหมดโชยรวงที่ช่วยให้ผลผลิตการเกษตรไม่เสียหายจากการบินโดรนโหมดกันข้าวไหม้ที่ช่วยให้การฉีดพ่นเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมอไม่มากเกินไปครับถือว่า Tiger Drone เป็นพระเอกสำคัญของภาคการเกษตรและน่าจะมีศักยภาพในการเติบโตต่อในอนาคตเพราะปัจจุบันประเทศไทยของเราเริ่มขาดแรงงานในภาคการเกษตรแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้น่าจะเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงมีกลุ่มนักลงทุนที่สนใจเข้ามาเพิ่มเติมด้วยครับของบริษัทนี้ก็คือเกิดจากการที่แน่นอนก็คือ1ก็คือเราขายโดรนและหุ่นยนต์ที่เราทำนะครับอันที่2นะครับก็คือเป็นลักษณะของพวกการทำโปรเจกต์ต่างๆให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงด้านหุ่นยนต์ในบริษัทจะมีการทำงานอยู่2อย่างโปรเจกต์หลักๆก็คือการขายเจ้าโดรนไทเกอร์โดรนตัวนี้ไปยังเกษตรกรทำของที่ดีให้เกษตรกรใช้อันที่2เทคโนโลยีต่างๆที่เราทำอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์หรือตัวโดรนเนี่ยก็สามารถที่จะประยุกต์เป็นโปรเจกต์ต่างๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการอย่างเช่นการที่เรามีโอกาสได้ทำเรื่องของโดรนส่งของร่วมกับทางดิจิทัลนะครับโดยทางปตท.ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยก็เป็นลักษณะหนึ่งของกิจกรรมที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเพราะนั้นช่องทางรายได้ของบริษัทจะมี2 ส่วนทำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่พร้อมใช้งานขายไปยังลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าที่จะไปใช้งานกับ2คือทำเป็นโปรเจกต์เพื่อเอาเทคโนโลยีของเราไปทดสอบทดลองแล้วเอากลับมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราต่อไปการขยายธุรกิจนะครับก็เนื่องจากตอนนี้เราเข้ามาสู่วงการหุ่นยนต์หรือโดรนทางด้านการเกษตรนะครับด้วยความตั้งใจไม่ใช่อยู่จับพัดจับผูเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเบื้องหลังไทเกอร์โดรนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกอีโคซิสเต็มนะครับหรือระบบนิเวศของเกษตรแม่นยำนอกจากตัวไทเกอร์โดรนเนี่ยเรายังมีระบบควบคุมจัดการโดรนและหุ่นยนต์เรามีระบบประมวลผลเรามีโดรนที่จะบอกว่าพืชอยู่ตรงนี้เนี่ยสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ผลผลิตดีอย่างไรถ้าเราสามารถจะปิดไอ้ลูปตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไฮกราวด์จะมีแพลตฟอร์มสำหรับให้เกษตรกรไทยเนี่ยสามารถจะทำเกษตรแม่นยำได้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ทำในประเทศแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการจริงๆของคนในประเทศและแพลตฟอร์มเดียวกันและสิ่งเดียวกันที่ทำนะครับมันก็จะสามารถขยายออกไปสู่ภูมิภาคและในระดับโลกต่อไปในพื้นที่ที่ความต้องการใกล้เคียงกันนะครับแต่ชิ้นส่วนต่างๆที่เกิดในนั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถจะต่อยอดไปเป็นธุรกิจอื่นๆได้รวมถึงแม้กระทั่งตัวคอที่ต่างๆที่ทำในโดนในหุ่นยนต์ก็จะเปิดโอกาสให้ตัวไฮกราวด์เนี่ยสามารถจะไปลงลึกในธุรกิจหุ่นยนต์บริการประเภทอื่นๆที่มีขนาดตลาดใหญ่กว่าแค่โดนเกษตรมากๆต่อไปได้ไทเกอร์โดนตอนนี้นะครับเรามีลูกค้านะครับอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายในประเทศภูมิภาครอบๆบ้านเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายแรกๆที่เราจะไปนะครับสเต็ปแรกคือการขยายตลาดในประเทศสเต็ปที่2คือในภูมิภาคและต่อไปก็จะเป็นตลาดโลกที่เราจะไปต่อครับผู้บริหารของ Hive Cloud บอกว่าในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยมีความต้องการโดรน 80,000 ถึง 100,000 ลำคิดเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาทที่จะต้องลงทุนซื้อHive Cloud ในฐานะสตาร์ทอัพของไทยก็มองว่านี่เป็นโอกาสที่สำคัญแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม True ที่เข้ามาต่อยอดด้วยครับสำหรับตัว Tiger Drone นะครับวันนี้เนี่ยก็จากการที่เราขยายธุรกิจนะครับแล้วก็ได้รับเงินลงทุนนะครับจาก True Digital นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้เรามีโรงงานวันนี้อยู่ที่บางเลนซึ่งเป็นศูนย์การผลิตและศูนย์บริการในเขตนครปฐมแล้วก็ในเขตภาคกลางนะครับนอกจากนั้นเรายังมีสาขานครสวรรค์นะครับที่บริการในภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็มีที่ขอนแก่นนะครับที่จะเป็นศูนย์บริการในภาคอีสานวันนี้นะครับเราก็ขยายตัวไปเรื่อยๆตอนนี้เรากำลังมองหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับคนที่คิดว่าจะเปิดศูนย์บริการไทยก็โดนด้วยกันนะครับในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะทำให้เรามีเครือข่ายของศูนย์บริการนะครับและศูนย์จัดจำหน่ายที่จะตอบโจทย์ของลูกค้าของเราต่อไปในอนาคตในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆที่กำลังจะตามออกมาด้วยครับอันนึงที่สำคัญของการใช้หุ่นยนต์หรือโดรนในลักษณะนี้ก็คือเรื่องของการดูแลการจัดการในภาพใหญ่ของหน่วยงานรัฐบาลนะครับที่จริงๆไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังเริ่มดำเนินการหรือบางประเทศเริ่มดำเนินการไปแล้วนั่นก็คือการเอาเทคโนโลยีตัว 5G เนี่ยครับมาใช้ในตัวโดรนเพื่อให้โดรนเนี่ยสามารถจะควบคุมสั่งการหรือแม้กระทั่งการส่งข้อมูลกลับมาว่าตัวเองทำงานอยู่ที่ไหนอย่างไรเพื่อให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถควบคุมดูแลการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็นำไปสู่ความปลอดภัยไม่ใช่เฉพาะคนที่บังคับการบิน
ของคนที่อยู่รอบๆหรือคนที่เกี่ยวข้องนะครับอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราได้รับการลงทุนจากทาง True เนี่ยเราก็มีการทดสอบทดลองนะครับใช้สัญญาณ 5G กับโดรนต่างๆรวมถึงตัวไทเกอร์โดรนในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนส่งของนะครับหรือการทดสอบว่าในการบินถ่ายภาพเพื่อทางการเกษตรเราสามารถจะส่งภาพลงมาจากเน็ตเวิร์ก 5G ต่างๆได้ไหมซึ่งตรงนี้จากการทดสอบทดลองเราก็พบว่าเครือข่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถทำงานได้จริงแล้วเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่นอกจากเงินลงทุนที่ได้มานะครับเทคโนโลยี 5G ที่ทาง True มีอยู่ในมือก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้ตัว Tiger Drone เนี่ยสามารถพัฒนาและก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อไปตอบรับความต้องการความจำเป็นใช้งานทั้งในประเทศแล้วก็ในระดับสากลต่อไปได้อย่างรวดเร็วครับด้วยความพร้อมทั้งแรงกายแรงใจสามารถทำให้ Hive Cloud ก้าวสู่การเป็นโรงงานผลิตโดรนและหุ่นยนต์ครบวงจรที่ได้รับมาตรฐานโลกแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อที่จะเร่งการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรหรือ Agritech ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นไปอีกครับจะเห็นว่าโดรนทำอะไรได้เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนอกจากทดแทนแรงงานคนแล้วก็ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพการบริการรวมถึงการทำงานให้ดีขึ้นได้ด้วยครับช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตาม TNN Startup กันต่อไปดูว่าต่างประเทศเขาพัฒนาโดรนในมิติไหนกันบ้างครับในสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปเกาะติดข่าวแวดวงของเรื่องเทคโนโลยีเช่นเคยว่ามีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกับ TNN Roundup กับ Startup กันค่ะMQDC หรือบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเปิดตัวโครงการ MQDC Idealis โครงการเมตาเวิร์สแห่งแรกที่มาช่วยสร้างสรรค์โลกใหม่ๆโลกแห่งอนาคตที่ซึ่งโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนเชื่อมผสานกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งความผาสุกความมีน้ำใจอันดีงามความเท่าเทียมและการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของทุกๆชีวิตล้วนเป็นไปได้นายวิสิทธิ์มาลัยสิริรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC หรือบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดกล่าวว่าโครงการเมตาเวิร์สนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาภายใต้คอนเซปต์เมตาเวิร์สซึ่งคำว่าเมตาพ้องกับคำภาษาไทยเมตตาซึ่งมีความหมายว่าความเอื้ออารีความกรุณาและความปรารถนาที่จะเห็นผู้อื่นเป็นสุขซึ่งตรงกับคอนเซปต์ในการสร้างโลก Idealis แห่งนี้นายพารุธเพ็ญพยัพผู้อำนวยการโครงการเมตาเวิร์ส MQDC Idealis กล่าวว่าการพัฒนาโครงการเมตาเวิร์สครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความแตกต่างของ MQDC ว่าไม่ได้เป็นเพียงนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นผู้นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของทุกชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นได้พอมาถึงเมตาเวิร์สเราอยากจะขยายความมันมากยิ่งขึ้นเราอยากจะขยายการมีส่วนร่วมนะครับกับนักวิจัยนักสร้างนวัตกรรมและก็นักออกแบบจากทั่วทุกมุมโลกมากยิ่งขึ้นนะครับใช้เมตาเวิร์สของเราเป็นการพัฒนาต่อยอดและลองจำลองขึ้นมาซิว่าโซลูชันทางออกของการอยู่อาศัยในโลกอนาคตนะครับเป็นอย่างไรได้บ้างบ่อยครั้งจากภาพข่าวต่างประเทศนะครับเราเห็นโดรนทำอะไรได้เยอะแยะตั้งแต่อุตสาหกรรมการเกษตรจนถึงอาวุธในการทำลายล้างขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานให้เป็นประโยชน์ครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสตาร์ทอัพต่างประเทศที่เขาพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนกันครับว่าใช้ในมิติไหนทั้งเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงครับเมื่อกล่าวถึงการทำเกษตรสมัยใหม่หรือ Smart Farming ซึ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับที่ใช้ในภาคการเกษตรหรือโดรนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกแต่ขณะนี้โดรนคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการเกษตรทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการขาดทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะเครื่องจักรเครื่องมือหรืออุปกรณ์หนักอื่นๆสำหรับการใช้งานทางการเกษตรที่มีความแม่นยำหลากหลายเช่นการตรวจสอบพืชในแต่ละวันการวิเคราะห์ดินและภาคสนามการให้น้ำการฉีดพ่นพืชการทำแผนที่ภาคสนามการประเมินสุขภาพพืชและการตรวจสอบปศุสัตว์ขณะที่ปัจจุบันและในอนาคตโดรนจะมีการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอีกหลายด้านซึ่งโดรนกลายเป็นเรื่องธรรมดาในภาคการค้าและอุตสาหกรรมและในอนาคตอันใกล้การใช้งานของพวกเขาจะแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเช่นการเกษตรการจัดส่งการอนุรักษ์และการบรรเทาสาธารณภัยทำให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเทคหันมารุกตลาดธุรกิจโดรนเพื่ออุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นวันนี้ทางรายการจะพาไปดูสตาร์ทอัพจริงๆของต่างประเทศเขานำโดรนมาใช้ในธุรกิจอะไรบ้างไปติดตามกันครับเริ่มที่ฟล็อกสตาร์ทอัพสัญชาติสวีเดนสร้างโดรนไร้คนขับสำหรับการตรวจสอบภาคสนามเพื่อตรวจจับสัตว์ป่าทั้งในและบริเวณใกล้เคียงทุ่งจากนั้นพวกเขาจำแนกชนิดของสัตว์โดยใช้อัลกอริทึมการมองเห็นของคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องขับไล่อัลตราโซนิกแบบปรับได้สิ่งนี้จะป้องกันความเสียหายของพืชผลโดยสัตว์ป่าและช่วยให้สามารถปกป้องป่าอายุน้อยได้โดรนยังปกป้องการชนของสัตว์ป่าวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของสัตว์และให้สถิติเกี่ยวกับสัตว์ป่าในทันที CEO ของ Flock ระบุว่าโซลูชันของ Flock เป็นการผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งประกอบด้วย Vision System ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถระบุและขับไล่สัตว์ป่าได้อย่างถูกต้องติดตั้งบนโดรนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งสามารถบินได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมเทคโนโลยีนี้สามารถเฝ้าดูพื้นที่บนบกและใช้เครื่องขับไล่อัลตราโซนิกหรือคลื่นความถี่สูงเพื่อไล่ผู้มาเยือนที่ไม่ต้องการออกไปอย่างมนุษย์นอกจากการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าแล้วระบบนี้ยังมีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ในระยะยาวโดยเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดจะสามารถช่วยมนุษย์เพิ่มผลผลิตของพื้นที่เพาะปลูกซึ่งจะช่วยเพิ่มการผลิตอาหารในอนาคตด้วยฟล็อกยังวางแผนที่จะไม่เพียงขับไล่สัตว์ป่าแต่ยังหาวิธีการต่างๆเมื่อเราเริ่มเข้าใจสัตว์และพฤติกรรมของพวกมันมากยิ่งขึ้นในแต่ละภูมิภาคเพื่อนำพวกมันไปยังแหล่งอาหารในพื้นที่ดังนั้นพวกมันจึงมีแรงจูงใจน้อยลงที่จะกลับมาพื้นที่เพาะปลูกฟล็อกเพิ่งเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบเชิงพาณิชย์และวางแผนที่จะทดลองใช้นวัตกรรมในสถานที่12แห่งหรือมากกว่านั้นทั่วสวีเดนและสหรัฐอเมริกาตอนเหนือในปีหน้านอกภาคการเกษตรบริษัทได้เริ่มมองหาว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยสัตว์จากการถูกรถไฟชนได้หรือไม่ต่อด้วยสตาร์ทอัพที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนที่ธุรกิจกำลังเติบโตเช่นกันนั่นคืออโดราเทคเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติสเปนที่ให้บริการโดรนส่งของและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมนำเสนอโซลูชันการจัดส่งด้วยโดรนที่มีจุดหมายเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโลจิสติกอัตโนมัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนและปลอดภัยทั้งนี้เอาโดราเทคได้พัฒนาโดรนเพื่อส่งพัสดุพันธุ์และกระบวนการผลิตอัตโนมัติซึ่งช่วยลดต้นทุนและมีขนาดกระทัดรัดพร้อมทั้งมีระบบขับเคลื่อนที่เงียบให้บริการอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถปรับฟังก์ชันให้เหมาะกับกรณีการใช้งานต่างเช่นตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงนำมาส่งของกรณีฉุกเฉินได้ทำให้สามารถจัดส่งวัสดุและตัวอย่างทางการแพทย์เร่งด่วนได้อย่างทันเวลาปิดท้ายที่โปรมีเทียสตาร์ทอัพสัญชาติโปแลนด์ที่ผลิตโดรนเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทำแผนที่ป่าเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความกว้างใหญ่ของป่าความครอบคลุมของไม้พุ่มและจำนวนต้นไม้ซึ่งโดรนของสตาร์ทอัพรายนี้ยังทำการสำรวจทางอากาศของป่าฝนเพื่อระบุตำแหน่งที่ต้นไม้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์และแบ่งปันข้อมูลนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการขุดที่ผิดกฎหมายอีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยกระจายกล้าไม้และเคมีเกษตรในพื้นที่ป่าซึ่งการทำสวนทางกายภาพและการฉีดพ่นถือเป็นสิ่งที่ท้าทายนอกจากนี้บริษัทของโปแลนด์ที่มีพันธกิจในการสร้างโซลูชันโดรนนวัตกรรมคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการตรวจสอบทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลผู้บริหารโปรมีเทียบอกว่าแนวคิดในการพัฒนาโดรนเกิดจากความหลงใหลกว่า20ปีของผู้ก่อตั้งเป็นผู้ผลิตโดรนรุ่นใหม่ของโปแลนด์ที่พัฒนาขึ้นด้วยการผสมผสานระหว่างความชอบบวกกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างงดงาม
ลองนึกภาพไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้ในวันข้างหน้าถ้าอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งหรือว่า IoT เชื่อมโยงผ่านเครือข่าย 5G ไปครอบคลุมมากเรื่อยๆโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับแบบนี้จะมีบทบาทมากขึ้นขนาดไหนครับนี่คือรายการ TNN Startup ของเราในวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยสีสันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจแล้วกลับมาเจอกับรายการของเราได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า 9:00 นถึง 9:30 นที่นี่ TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์สวัสดีครับ รูปร่างคล้ายเต่าตัวนี้มีชื่อว่าอาร์ตค่ะซึ่งย่อมาจาก Amphibious Robotic Turtle เป็นผลงานของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเต่าทะเลและเต่าบกซึ่งเจ้าหุ่นยนต์เต่าตัวนี้สามารถเดินบนบกและว่ายน้ำได้ด้วยการเปลี่ยนรูปร่างของขาให้เป็นครีบก่อนที่จะลงสู่ผิวน้ำนั่นเองค่ะนอกจากนี้ทีมวิจัยก็ยังบอกอีกนะคะว่าอาร์ตสามารถช่วยงานตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเช่นสำรวจคลื่นสำรวจกระแสน้ำรวมถึงสำรวจความขุ่นของน้ำเพราะสามารถว่ายทวนน้ำได้นั่นเองและการออกแบบนวัตกรรมแบบนี้นะคะก็เหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้งานด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมและยังนำข้อมูลจากการสำรวจกลับมาให้เราได้อีกด้วยค่ะ